ำลังจะขายบ้านหรือว่าขายที่ดินอยู่หรือเปล่าบางคนบอกว่าโอ้โหบางทีเนี่ยประกาศขายตั้งนานแล้วยังขายไม่ได้นะนี่ครับคุณผู้ชมที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ที่สุพรรณผู้คนญาติโยมเนี่ยไปกันเยอะเลยบางคนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยขายที่ดินไม่ได้เลยครับแต่พอมาทำพิธีที่วัดนี้ปุ๊บเนี่ยขายได้ทันทีทันใดเลยนี่คือภาพของญาติโยมที่มาร่วมทำพิธีเขาบอกว่าพิธีนี้เรียกว่าพิธีแช่งโฉนดแช่งโฉนดเออถึงขนาดต้องรับบัตรคิวกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะคือชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์นะครับญาติโยมต่างๆนะครับมาเข้าคิวรอพบกับหลวงปู่ดุสิตสุจินโนเจ้าวาดวัดอุทุมพรารามหรือว่าวัดไผ่แขกอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับก็ส่วนใหญ่ก็มาให้หลวงปู่เนี่ยทำพิธีให้ครับล่าสุดทำไมรู้ป่ะมีญาติโยมนะครับจะไปเจอหลวงปู่เยอะจนทำให้หลวงปู่เนี่ยอาพาธไปเลยเขาก็เลยต้องยกเลิกการทำพิธีไปก่อนนะครับเห็นว่าวันๆนึงคนไปเป็นร้อยเลยนะวันนึงนะครับไม่ต่ำกว่า100ฉบับหมายถึงโฉนดที่ดินนะโอ้คนมาเยอะอ่ะเออก็อยากจะขายที่ดินขายบ้านให้ได้แต่บางทีมันขายไม่ออกก็ต้องแม่มาทำพิธีกันนิดนึงนะครับพระเลขาของหลวงปู่ครับพระสมุขสันทัตนะครับท่านบอกว่าแต่ละวันเนี่ยก็มีญาติโยมที่จะมาทำพิธีกันนะครับมารอพบหลวงปู่เนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าแบบเป็นร้อยคนนะเขาเชื่อกันว่าถ้าเอาโฉนดมาร่วมทำพิธีเนี่ยจะทำให้ขายง่ายมากขึ้นโอ้หรอเอออันนี้เป็นความเชื่อครับไปฟังเสียงนิดนึงครับอ๋อพิธีแช่งโฉนดอันเนี้ยเป็นตำราเก้านะเป็นตำราไส้อยุธยาก็หลวงปู่ดุสิตท่านไปเรียนมาจากหลวงปู่ทุกวัดรัดน้ำข้าวคือมีอยู่จริงป่ะมีอยู่จริงนะไอ้คำว่าแช่งโฉนดเนี่ยมันเป็นคำที่พูดได้สองแง่แช่งให้ไปดีก็ได้นะแช่งให้ไปรวยก็ได้นะมันอยู่ที่เจตนาของผู้ทำมาข้อได้จริงไหมก็เมื่อสองวันที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมาแก้บนขายบ้านพร้อมที่ดินได้นะก็มันเห็นว่าอยู่ประมาณ3 ล้านเศษเขาก็มาแก้บนซื้อดอกไม้เอาปัจจัยมาร่วมสร้างวัดก็ว่ากันไปเขามาโอ้หลายคนก็บอกว่าการทำพิธีแช่งโฉนดน่ะเฮ้ยมันจะดีหรอมันเป็นการแช่งอ่ะเหมือนกับเราจะได้ยินคำพูดที่แบบแช่งชักหักกระดูกคือการแช่งเนี่ยไม่พอใจกันละเนี่ยฮะแต่ทำไปทำมาเนี่ยนะครับหลวงพี่เขาก็บอกว่าไอการทำพิธีแช่งโฉนดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการติดสินบนเอาไว้อ่ะถ้าขายได้ก็ต้องกลับมาทำพิธีแก้บนที่วัดด้วยนะครับการจองแก้บนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหัวหมู1หัวเหล้ากลม1ลังบุหรี่1คอตตอนข้าวสาร5โล10ถุงด้วยกันครับอ๋อนี่ของแก้บนนี่ครับของแก้บนนะครับแล้วเมื่อวานนี้ครับน้องมนต์ณฤพลอัฐหารครับมีโอกาสไปพูดคุยกับบรรดาชาวบ้านที่มาร่วมทำพิธีด้วยครับนี่ก็คือพี่วิไลแก้วกล้าครับมาจากนครสวรรค์ครับบอกว่าวันเนี้ยพี่เอาโฉนดที่ดินมาทำพิธีแช่งโฉนดด้วยนะเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยเพื่อนพี่มาทำก่อนแล้วได้ผลจริงจากที่เคยประกาศขายมาเป็น10 ปีใช่ไหมขายทุกวันขายทุกช่องทางแต่ขายไม่ได้ล่าสุดเพื่อนที่ว่าเนี้ย2 เดือนที่ผ่านมาเขามาทำพิธีกับหลวงปู่ขายที่ดินได้ถึง10 ล้านเลยนะฮะโอ้ไปฟังเสียงนิดนึงครับนี่ก็เลยอยากขายตึกอาคารพาณิชย์ก็เลยเอามาให้หลวงพ่อทำแช่งแช่งให้ได้ให้ขายได้ท่านแช่งแล้วก็ขอพรมาติดสินบนเจ้าที่เจ้าทางที่เขาไม่ให้เขาหวงที่มาหลวงพ่อบอกว่าต้องมาติดสินบนครับมันจะขายได้ครับก็ลองดูค่ะแต่เราก็นับถือท่านนะก็มา10 คนไม่มีพลาดแต่จะช้าหรือเร็วนะฮะส่วนป้าคนนี้ครับป้าดวงพรก็บอกว่ามาจากกรุงเทพนะป้าเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวเยอะนะว่าคนมาทำพิธีแล้วขายที่ดินขายบ้านได้นะป้าก็เลยอยากลองนะวันนี้ก็เลยเอาโฉนดที่ดิน2 แปลงนะครับที่กาญจนบุรีแล้วก็ที่สุพรรณเนี่ยมาทำพิธีแช่งโฉนดด้วยนะเอาส่วนอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมครับที่เราได้ไปพูดคุยครับพี่คนนี้ครับบอกกับทีมงานบอกว่าอยากขายตึกนะเพราะว่าเคยมีเพื่อนทำพิธีแบบนี้แล้วขายได้ใช่ไหมก็เลยลองมาดูบ้างก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าทำพิธีแล้วจะขายได้หรือเปล่าแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ไงอ๋อเหมือนกับว่าแช่งในที่นี้ก็เป็นแบบเป็นคำสาปอ่ะคำถอนในทางที่ดีอ่ะแช่งให้ถอนคำที่ปู่ย่าตายายสาปเอาไว้ถอนออกไปให้เขาปลดปล่อยให้เขาไม่ยึดติดเหมือนกับว่าให้ไปเกิดอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะใช่เป็นความเชื่อนะอ่ะก็ถ้าสมมติว่าไปมีความเชื่อแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ซื้อง่ายขายกล้อง
ที่ดินหรือว่าบ้านที่มีอยู่เนี่ยมันพอจะขายได้บ้างก็ไม่ได้ผิดอะไรไงเพราะว่าก็ไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองอะไรมากมายถูกไหมคุณปี๊กอันนี้ถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมอะซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่ามันเป็นเรื่องนึงที่แบบก็พอที่จะมองออกได้บ้างแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้คำจำกัดความที่เขากำลังจะทำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่เนี้ยเขาจะไปรวบรวมอะไรเรื่องราวทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเหมือนเรื่องของความเชื่อเนาะใช่